วอนอย่าเชื่อข่าวลือลิซ่านุ่งบิกินี่สุดแซ่บเที่ยวเกาะกรีซเดทกับเฟเดริกอาโนก็เรียกได้ว่าทำเอาไม้เรียวในมือสั่นกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อสาวลิซ่าแบ็คพิงค์ทำอินสตาแกรมลุกเป็นไฟโดยเมื่อวันที่9สิงหาคมนะคะสาวสุดฮอตอย่างสาวลิซ่าแบ็คพิงค์ได้ทำเรื่องที่ร้อนแรงแบบสุดๆหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้โพสต์ภาพนะคะใส่ชุดบิกินี่สีเขียวพาสเทลลงเล่นน้ำทะเลที่กรีซต้องบอกเลยว่าแม้ว่าจะได้เห็นเพียงแค่ด้านหลังโชว์หุ่นเพรียวเผยผิวสวยๆนะคะโดยการที่ได้เห็นลิซ่าโพสต์บิกินี่ลงอินสตาแกรมแบบนี้นะคะก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยเซอร์ไพรส์หนักมากเพราะว่าเจ้าตัวนั้นไม่เคยลงภาพแซ่บเบอร์นี้มาก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเจ้าตัวเวลาเช็คอินที่ชายหาดนะคะก็มักจะใส่ชุดที่ปกปิดแต่เผยให้เห็นความแซ่บแบบปะปายกันบ้างไม่ว่าจะเป็นการใส่ชุดว่ายน้ำแต่มีการสวมทับด้วยเสื้อซีทูสีดำบางหรือแม้แต่เวลาเช็คอินที่ทะเลนะคะก็จะได้เห็นเพียงแค่แผ่นหลังบางส่วนเท่านั้นแต่การที่ซาลิซ่านะคะได้โพสต์ภาพเช็คอินพักผ่อนแบบชิลๆที่ทะเลล่าสุดก็ทำเอาเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่าเจ้าตัวนั้นไม่เคยลงภาพแซ่บๆเมื่อนี้มาก่อนซึ่งสาวลิซ่าก็เคยประกาศออกสื่อนะคะเมื่อถูกถามว่าชอบไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดสาวลิซ่าก็ตอบว่าชอบทะเลที่สุดนะคะเพราะว่าชอบใส่บิกินี่ถ่ายไว้เยอะแต่ไม่กล้าลงเพราะว่ากลัวคุณแม่ว่านั่นเองแต่ว่าตอนนี้นะคะสาวลิซ่าก็รู้สึกว่าโตขึ้นสงสัยว่าคุณแม่เองก็จะไม่ว่าแล้วจนแฟนๆนั้นแห่เชียร์กันสนั่นว่าให้ลงอีกแต่ก็ไม่วายนะคะกับมีประเด็นที่หลายคนนะคะให้ความสนใจเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะที่มีข่าวได้รับความน่าสนใจไม่น้อยสำหรับเรื่องราวของสาวลิซ่าที่กำลังมีข่าวว่าออกเดทกับ CEO หนุ่มชาวฝรั่งเศสอย่างเฟเดริกอาโนนะคะลูกชายคนที่3ของเบอร์นาร์ดอาโนผู้ก่อตั้งอาณาจักร LVMH ที่มีแบรนด์หรูในเครืออย่างลุยส์วิตตองทิฟฟานี่และดิออร์ซึ่งเขาเองก็มีมูลค่าทรัพย์สินกว่า 2.13 แสนล้านดอลลาร์ซึ่งก็ได้มีภาพนะคะของสาวลิซ่าเนี่ยกำลังนั่งทานข้าวอยู่ที่ปารีสก่อนที่มีช่วงท้ายคลิปนะคะจะมีช็อตที่ลิซ่าเอียงศีรษะเข้าใกล้หนุ่มแบบสนิทสนมก็เลยถูกจับตาความสัมพันธ์ว่ากำลังเดทกับหนุ่มอยู่หรือเปล่าจนกระทั่งนะคะหลังจากที่สาวลิซ่าได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่กรีซจนแฟนๆนั้นสังเกตว่าเธอนั้นกำลังเที่ยวพักผ่อนกับเฟเดริกอาโนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าสถานที่ดังกล่าวก็คือสถานที่เดียวกับเจราดีนอาโนนะคะภรรยาของอเล็กซานเดอร์อาโนพี่ชายของเฟเดริกนั่นเองซึ่งเธอนะคะก็ได้มีการโพสต์เช็คอินเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบนอินสตาแกรมของตัวเธอเองนะคะเลยทำให้แฟนๆนะคะคาดการอย่างรวดเร็วว่าสาวลิซ่าและเฟเดริกกำลังออกเดทเป็นครั้งที่2กับพี่ชายและภรรยาของเขาในกรีซซึ่งแฟนๆบางคนก็ยังสันนิษฐานว่าโพสต์อินสตาแกรมของเฟเดริกนะคะที่โพสต์เป็นรูปนาฬิกาเรือนสีชมพูเนี่ยได้ถ่ายรูปจากสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นที่กรีซหรืออิตาลีตอนใต้กันแน่แต่สิ่งนี้นะคะก็นำไปสู่การถกเถียงกันอย่างดุเดือดบนทวิตเตอร์หรือตอนนี้ก็เรียกว่าX นั่นเองโดยแฟนๆนะคะต่างก็มีการโต้เถียงกันไปมานะคะอย่างดุเดือดเลยงานนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือจากทางชาวเน็ตเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังมีหลายคนนะคะวอนว่าขออย่าไปโยงเลยเพราะว่าเขาอาจจะแค่พักผ่อนประเทศเดียวกันแต่คนละสถานที่เท่านั้นเองแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันชัดเจนจากทางค่ายว่าเดทกันจริงหรือไม่เหมือนกับสาวจีซูนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีบางส่วนก็มองว่าถ้าเขาจะเดทกันจริงๆอย่างก็เป็นสิทธิส่วนตัวทุกคนควรเคารพการตัดสินใจของพวกเขาแค่ลิซ่ามีความสุขก็โอเคแล้วแต่ว่าขออย่าเพิ่งโยงกันมั่วๆนะคะรอเพียงแค่สาวลิซ่าออกมาอธิบายด้วยตัวเองหรือทางค่ายเนี่ยออกมาประกาศให้ชัดเจนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราทางสยามนิวด้วยนะคะ